สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลเมืองเร่งอพยพพนักงานโรงงานผลิตขนมปังหลังผนังกั้นน้ำฉีกขาดเรียกได้ว่าหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและล่าสุดจังหวัดขอนแก่นที่บริเวณบ้านท่าพระเนาตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่เร่งประสานเรือท้องแบนจากปภ.จังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าไปอพยพพนักงานกว่า100คนที่ติดอยู่ในโรงงานโอเอชิซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนมปังอยู่ริมน้ำฉีเบื้องต้นสามารถนำชุดแรกออกมาได้แล้วเนื่องจากยังไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารได้ตอนนี้กำลังประสานเรือท้องแบนจากปภ.จังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในโรงงานซึ่งขณะนี้ทุกคนอยู่ในที่ปลอดภัยนางลลิดาเฉลิมจักรผู้จัดการโรงงานบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าปี54มากก่อนหน้านี้ทางโรงงานที่เตรียมตัวไว้แล้วแต่ไม่คิดว่าน้ำจะมาเร็วและท่วมสูงเกือบ2เมตรแต่ในส่วนพื้นที่ตั้งโรงงานยังไม่ได้รับความเสียหายเพราะอยู่บนพื้นที่สูงส่วนพนักงานก็อยู่บนอาคารและปลอดภัยดีเพียงแต่รอให้มีเรือเข้าไปรับออกมาเท่านั้นขณะที่พนักงานออกมาชุดแรกบอกว่าในช่วงเช้ายังขับรถเข้าไปทำงานปกติเพราะน้ำยังไม่ท่วมสูงพอมารู้อีกทีได้ยินผู้นำชุมชนประกาศจึงออกมาดูพบว่าน้ำทะลักเข้าท่วมสูงแล้วไม่สามารถออกมาได้กระทั่งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับออกมาซึ่งทางด้านของนางปริยนุชพันขามเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ขนย้ายสิ่งของไม่ทันนำมาได้แค่รถจักรยานยนต์ตู้เย็นและกาน้ำร้อนนอกนั้นถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยยังกล่าวอีกว่าช่วงเช้าออกไปทำงานก็มีการขนสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วแต่พอเลิกงานกลับมาพบว่าน้ำท่วมบ้านเกือบ1เมตรแล้วจากการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาเปิดเผยว่าบ้านท่าพระเนาที่อยู่ริมแม่น้ำชีถูกน้ำท่วมแล้ว50ครัวเรือนชาวบ้านต่างชนบทเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัยส่วนใครที่มีรถยนต์ต่างก็เร่งนำฝ่าน้ำออกมาบนพื้นที่สูงอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับขอให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ